จากความเดิมตอนที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ยอดขององค์เจดีย์หายไปซึ่งมีต้นเหตุจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวสำหรับในประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตดังปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ต่างๆเหตุการณ์ที่เป็นหลักฐานได้ชัดเจนคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2488ที่ทำให้องค์เจดีย์หลวงซึ่งเคยมีความสูงถึง80เมตรหักโค่นลงมาเหลือเพียง26เมตรเนื่องจากโครงสร้างภายในขององค์เจดีย์ไม่แข็งแรงจะมีทั้งโพรงและอุโมงค์อยู่ด้านในองค์เจดีย์หลวงเคยได้รับการศึกษาโดยการเปรียบเทียบกับวัดเชียงมั่นทั้งในการหายอดขององค์เจดีย์ในด้านศิลปะและในด้านสถาปัตยกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันถึงแม้ว่าวัดเชียงมั่นจะสร้างเสร็จก่อนวัดเจดีย์หลวงแต่วัดเชียงมั่นก็ยังรอดพ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2088หรือ475ปีที่ผ่านมาแหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวนั้นมาจากรอยเลื่อนที่มีพลังซึ่งเมื่อมีรอยเลื่อนหนึ่งขยับรอยเลื่อนอื่นๆก็มีโอกาสขยับตามและทำให้เกิดแผ่นดินไหวในจุดอื่นๆตามมาได้ซึ่งรอยเลื่อนที่มีพลังเกิดขึ้นแล้วในภาคเหนือมีด้วยกันทั้งหมด9แหล่งคือ 1. รอยเลื่อนแม่จันทร์ 2. รอยเลื่อนแม่อิง 3. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน 4. รอยเลื่อนเหมย 5. รอยเลื่อนแม่ทา 6. รอยเลื่อนเถิน 7. รอยเลื่อนพะเยา 8.รอยเลื่อนปัวและ9รอยเลื่อนอุตรดิตถ์หน่วยริกเตอร์คือหน่วยที่ใช้วัดขนาดของแรงสั่นแผ่นดินไหวและความสำคัญของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่ทำให้เกิดความเสียหายมีดังนี้ความรุนแรงที่0ถึง1เป็นความรุนแรงที่เบาที่สุดที่เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวเท่านั้นที่จะรู้สึกได้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงความรุนแรงที่1ถึง4เป็นความรุนแรงที่เรารู้สึกได้แต่ก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายความรุนแรงที่5ถึง6ข้าวของเริ่มพังทลายจะทำให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆส่วนความรุนแรงที่7เป็นต้นไปถือเป็นความรุนแรงที่มากที่สุดทุกอย่างพังเสียหายร้ายแรงเป็นอย่างมากวิธีการคำนวณแผ่นดินไหวด้วยมาตราริกเตอร์ขนาดของแผ่นดินไหวเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่บ่งบอกถึงความร้ายแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ระดับ0จะมีค่าความสูงของคลื่นที่กระจายรอบๆจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวคือ 0.001 มิลลิเมตรระยะทาง100กิโลเมตรโดยวัดได้จากเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวที่สามารถคำนวณได้จากสูตรทางคณิตศาสตร์คือลอการิทึมเป็นค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหวที่สามารถบันทึกได้ซึ่งความหมายของคลื่นแผ่นดินไหวหรือคลื่นไหวสะเทือนเป็นคลื่นยืดหยุ่นที่เดินทางออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นในทุกทิศทุกทางสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือ 1. คลื่นตัวกลางหมายถึงคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางซึ่งตัวกลางในที่นี้คือเนื้อโลกนั่นเองคลื่นประเภทนี้แบ่งได้อีก2ชนิดคือคลื่นปฐมภูมิหรือคลื่นทีเป็นคลื่นตามยาวอนุภาคของคลื่นนี้เคลื่อนที่ในแนวนอนสามารถผ่านได้ในตัวกลางทุกสถานะคลื่นทุติยภูมิหรือคลื่น S เป็นคลื่นตามขวางอนุภาคของคลื่นนี้มีทิศตั้งฉากกับทิศคลื่นเคลื่อนที่ผ่านได้ในตัวกลางสถานะของแข็งเท่านั้น 2. คลื่นพื้นผิวหมายถึงคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตามพื้นผิวของโลกคลื่นชนิดนี้อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแบ่งได้2ชนิดคือ 1. คลื่นเลิฟเป็นคลื่นที่ทำให้พื้นผิวโลกเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นในแนวนอนคล้ายกับงูที่กำลังเลื้อย 2. คลื่นเรดีเป็นคลื่นที่ทำให้พื้นผิวของโลกเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางของคลื่นในลักษณะม้วนเป็นเกลียวคล้ายคลื่นทะเลโดยเราจะสามารถคำนวณหาขนาดของแผ่นดินไหวได้จากสูตรที่กล่าวมาข้างต้นนั่นก็คือสูตรลอการิทึมโดยมีวิธีการคำนวณดังนี้ m เท่ากับ
ล็อก a ลบด้วยล็อก a 0เมื่อ m เป็นขนาดแผ่นดินไหว a เป็นความสูงของคลื่นสูงสุด a 0เป็นความสูงของคลื่นที่ระดับ0ยกตัวอย่างเช่นหากคลื่นแผ่นดินไหวมีความสูงของคลื่นที่สูงสุด10มิลลิเมตรที่วัดได้จากสถานีวัดแผ่นดินไหวที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว100กิโลเมตรจะหาขนาดแผ่นดินไหวได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ m เท่ากับล็อก10ลบด้วยล็อก 0.001 เท่ากับ1ลบด้วยวงเล็บลบ3เท่ากับ4หน่วยตามมาตราริกเตอร์ในทำนองเดียวกันขนาดของแผ่นดินไหวมีความสูงของคลื่นที่สูงสุด 1,000 มิลลิเมตรที่ระยะทาง100กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะมีขนาด6หน่วยตามมาตราริกเตอร์ซึ่งคำนวณได้ดังนี้ m เท่ากับล็อก 1,000 ลบด้วยล็อก 0.001 เท่ากับ3ลบด้วยวงเล็บลบ3เท่ากับ6หน่วยตามมาตราริกเตอร์ลักษณะความรุนแรงที่ปรากฏคือจะทำให้เกิดความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆซึ่งเปรียบได้กับองค์เจดีย์หลวงที่เคยเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ด้วยความรุนแรงอยู่ที่6ริกเตอร์ทำให้องค์เจดีย์ไม่สามารถทนแรงสั่นสะเทือนของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้นได้จึงโค่นพังลงมาดังสภาพในปัจจุบันและอีกเหตุผลเนื่องจากว่ารอยเลื่อนที่มีผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวครั้งนั้นคือรอยเลื่อนแม่ทาที่พาดผ่านมาจากจังหวัดเชียงรายยาวมาถึงเชียงใหม่เป็นรอยเลื่อนที่ยังมีพลังอยู่จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลและยังส่งผลสืบเนื่องมาให้เห็นถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน